วัสดีครับผมภูมิธรรมพุทธนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเงินแท้ 92.5 นะครับเงินแท้เราจะแบ่งเป็น 100% นะครับ 100% เต็มเลยส่วน 92.5 จะเป็นเงินแท้นะครับส่วนอีก 7.5% นะครับจะเป็นโลหะอื่นๆผสมหรือที่เรียกว่าอะลอยนะครับถามว่าทำไมเงินแท้ 100% ไม่สามารถขึ้นตัวเรือนหรือว่าเป็นขึ้นเป็นเครื่องประดับได้เนื่องจากเงินแท้ 100% นะครับมันมีความอ่อนตัวสูงทำให้ไม่สามารถขึ้นรูปได้แล้วก็ไม่แข็งแรงคงทนนะครับปัจจุบันนะครับโดยปกติร้านทั่วไปก็จะใช้เป็นเงินแท้ 92.5 นะครับเป็นมาตรฐานสากลโลกเลยในการทำเครื่องประดับแหวนต่างหูจี้หรือว่าสร้อยข้อมือกำไลอะไรก็แล้วแต่จะเป็น 92.5% ทั้งหมดนะครับถามว่าแล้วเงินแท้ 92.5% เนี่ยใส่แล้วดำไหมดำไม่ดำขึ้นอยู่กับเหงื่อของแต่ละคนนะครับเหงื่อก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับเป็นเหงื่อเค็มกับเหงื่อเปรี้ยวพูดถึงเหงื่อเปรี้ยวก่อนละกันคนที่มีเหงื่อเปรี้ยวเวลาใส่เครื่องประดับแล้วเครื่องประดับเงินนะครับแล้วจะขาวเนื่องจากเหงื่อเปรี้ยวมีปฏิกิริยาเป็นกรดอ่อนๆ นะครับทำให้เวลาสวมใส่เงินก็จะขาวสุกใสตลอดเวลาส่วนคนที่มีเหงื่อเค็มนะครับคนที่มีเหงื่อเค็มก็จะเหงื่อเค็มก็จะมีฤทธิ์เป็นเกลือนะครับหรือว่าซัลเฟอร์ทำให้เครื่องประดับที่ใส่เกิดการหมองเกิดการดำได้แต่เงินแท้นะครับถ้าหมองหรือดำเราจะใช้น้ำยาหรือว่าพวกบาสโซอะไรพวกนี้นะครับขัดหรือว่าล้างก็จะขาวเหมือนเดิมนะครับเพราะเป็นเงินแท้การที่จะทำเป็นเครื่องประดับนะครับส่วนใหญ่ที่จะเป็นแหวนหรือว่าเครื่องประดับอื่นๆการที่ถนอมไม่ให้เนื้อเงินดำนะครับเราก็จะมาชุบทองพิงโกหรือว่าชุบทองทำขาวนะครับเพื่อจะช่วยลดหรือว่าทำให้มันดำนะครับทำให้เครื่องประดับมันดำแล้วก็จะงามเงาสวยตลอดเวลาและการดูแลรักษาเครื่องประดับประเภทนี้นะครับเครื่องประดับประเภทเงินนะครับก็คือเวลาเราใช้เสร็จเนี่ยผมแนะนำให้ใช้น้ำยาล้างจานก็ได้นะครับกับแปรงสีฟันถูเบาๆบริเวณหน้าเพชรใต้พลอยใต้แหวนที่ใส่ต้องทีมีคราบเหงื่อคราบแป้งคราบโลชั่นพวกนี้ก็จะทำให้เครื่องประดับของลูกค้าแต่ละคนดูสวยใสเงางามเหมือนใหม่นะครับแล้วเวลาล้างเสร็จก็ซับให้แห้งด้วยกระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับแล้วก็เก็บใส่ถุงซิปปิดมิดชิดไม่ให้อากาศเข้าเท่าเพียงเท่านี้เครื่องประดับของลูกค้าก็จะสวยเงางามอยู่ได้เป็นปีเลยครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เกี่ยวกับเงินแท้ 92.5% เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ